一つ目は愛。あなたと私は一つ。สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกฤติกันอีกครั้งอันนี้คือสกู๊ปโดราเอมอนกับการพูดคุยเล็กน้อยเกี่ยวกับโดราเอมอนนะครับก็เป็นการรีวิวก็พูดถึงโดราเอมอนตอนที่แบบมันน่าสนใจแล้วก็มีโมเมนต์แบบพลิกพลั่นอะไรแบบนั้นนะครับก็พูดถึงก็ขอโปรโมทช่องใหม่นะครับผมทำช่องเมกะอนิม่าช่องใหม่เป็นช่องที่รอเกี่ยวกับสัตว์หายากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับผมชอบแนวนี้สัตว์แนวนี้เนาะผมเคยทำลงอาร์ตกฤติไปแล้วแต่ผมคิดว่าผมมีสกู๊ปเกี่ยวกับสัตว์อื่นอยากจะเล่าด้วยผมก็เลยอ่ะทำแยกไปเลยนะครับช่องเมกะอนิม่าซึ่งคลิปล่าสุดผมไปก็เมื่อเสาร์ที่ก่อนก็เป็นชาร์คแคบอนเนียลกับสิงโตเอเชียถ้าเกิดสนใจก็อ่ะไปดูกันได้ถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับอ่ะกลับมาก็ตามชื่อคลิปนะครับเมื่อความง่าของนามิตะพาโดราเอมอนซวยทั้งวันนะครับตอนนี้ที่ผมสงสัยว่านามิตะมันโง่หรือแกล้งโง่กันแน่แต่ผมคิดว่ามันน่าจะโง่จริงแต่ถ้าเกิดมันโง่จริงมันโง่ในระดับที่มันเกิดสามารถสำนึกได้นามิตะเผลอๆอาจจะง่ายิ่งกว่าหมาอีกไงอันนี้ผมพูดจริงไงเพราะตอนนี้โมเมนต์นามิตะมันดูโง่จนดูเหมือนมันแกล้งโง่อ่ะผมว่ามันน่าจะแกล้งโง่หรือเปล่ามาหาคำตอบกันโดยตอนนี้มีชื่อว่านาฬิกากำหนดการตอนนี้ผมว่าผมชอบของพิเศษนะถึงแม้มันจะเข้มงวดแต่เสียงของนาฬิกาหุ่นยนต์นี่โมเอะดีนะครับเสียงรักดีนะครับเดี๋ยวเปิดมานามิตะก็เหมือนแบบทำตัวแบบนามิตะก็คือขี้เกียจนอนยิ้มมือเหมือนไม่เสพอะไรมาคือนามิตะมาสภาพนั้นเลยนะครับดูแล้วมันก็เป็นห่วงไงนามิตะคือเบลมากนะแน่นอนโดราเอมอนก็เหมือนทนไม่ได้เห็นนามิตะแบบไม่ยอมทำอะไรเลยคือเสียเวลาไปวันนะครับโดราเอมอนก็เลยกะจะดัดนิสัยนามิตะใหม่นะครับซึ่งครั้งนี้แหละโดราเอมอนจะซวยนะครับสงสารโดราเอมอนมากเขาหวังดีนะเฮ้ยแต่เขาเสพก็เข้มงวดแหละเขาหยิบของไปเสียคือนาฬิกากำหนดการเป็นเขาเสพที่ถ้าเราอะเขียนกำหนดการอะไรไปแล้วหยอดลงไปในตู้เนี่ยไอ้หุ่นยนต์เนี่ยมันจะจ้ำที่จ้ำชัยตามกำหนดการที่เราเขียนเองนะครับก็มันเขียนแล้วก็ต้องทำสิ่งที่มันเขียนเองนะครับที่ผมชอบคือรูปแบบกำหนดการของนามิตะเราจะเห็นว่าเรียน30 นาทีบ่าย3ของว่างมีห้องน้ำด้วยมีแบบละเอียดหน่อยบ่าย3ครึ่งดูทีวี4 โมงนอนกลางวันที่ฮาคือมีฝึกพันได้ด้วย20 นาทีผมเพิ่งรู้นะว่ามันต้องฝึกด้วยมาถึงนามิตะผมดูว่ามันมีความสวรรค์จะเกิดสิแต่แหละผมเพิ่งรู้นะว่านามิตะมันมีกิจกรรมกิจวัตรประจำวันที่มันต้องฝึกพันได้เลยนะครับเรียกว่าเฮ้ยเพิ่งรู้นะความรู้ใหม่อันเนี้ยแล้วก็4 โมงครึ่งเล่นเบสบอลตามสัญญาณนะครับแล้วก็ไลสกาทำคุกกี้นู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเอาหนังสือที่แจ้งยืมไปคืนอะไรแบบนั้นนะครับแล้วทุกช็อตเนี้ยอย่างที่บอกผมสงสัยว่าตกลงมันโง่หรือแกล้งโง่เราจะว่าแกยัดกระดาษไม่เข้านะครับโอ้ยโอ้ก็ชีนะหายแล้วนะโยให้ตายสิวะนี่มันอะไรอ่ะนี่อะไรเฮ้ยนี่มันตัดเป็นหมาไงวะเราจะว่าในคลิป YouTube มีหลายคลิปที่แบบเวลาหมาคาบไม้ยาวๆแล้วมันเข้าห้องไม่ได้เพราะไม่ติดประตูอ่ะคือมันอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วนามิตะคือฉากเนี่ยเหมือนนามิตะแบบแกทำในสิ่งที่เด็กเล็กนั้นที่ควรจะทำคือเด็กเล็กแน่นอนว่าแบบอะไรจะมีเกณฑ์ที่เหมือนแบบใส่ของตามรูปทรงอ่ะเนาะบางครั้งเด็กเล็กก็จะแบบแบบใส่ไม่ถูกแบบนั้นไงแล้วนามิตะนี่คือแกก็ไม่ใช่เด็กเล็กอะไรขนาดนั้นน่ะแกก็คือปฐมปลายแล้วน่ะฉากนี้คือผมเงือบมากอ่ะเฮ้ยก็เข้าใจว่านามิตะมันโง่แต่เมื่อกี้ว่ามันจะโง่ขนาดนี้แต่ผมคิดว่ามันแกล้งโง่เปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่แกไม่รู้ผลของพิเศษเนาะเราเจอว่านามิตะเนี่ยยัดใส่ไม่เข้านะครับโดราเอมอนอ่ะก็เป็นคนใส่เองซึ่งผมคิดว่าไปเพราะบทมันบังคับให้โดราเอมอนใส่นะครับแต่บทมันดูบังคับไปหน่อยมันทำให้นามิตะมันดูโง่เกินไปอ่ะขอเสียเนี่ยจะใช้กับคนที่หยอดกระดาษเข้าไปนะครับนั้นโดราเอมอนซวยเลยนะครับแน่นอนของพิเศษก็อ่ะเป้าหมายคือไปโดนที่โดราเอมอนนะครับโดราเอมอนถึงจะมาอธิบายที่หลังว่าเฮ้ยหรือใบคนที่ใส่ต่างหากที่จะโดนนะครับถ้าให้ผมสงสัยว่านามิตะมันไม่น่าแกล้งโง่แล้วเพราะแกไม่รู้ผลของพิเศษเว้นแต่ว่านามิตะจะชยะมากจะมาต้องแกล้งโง่เพื่อไอ้โดราเอมอนยัดกระดาษไปเองโอ้โหนี่มันหรือว่ามันเป็นแผลของนามิตะแต่แรกโอ้โหนี่มันระดับไลท์อามิลูรุชวีมิชเนียยิ่งกว่านะเพราะมันแกล้งโง่ไงเพราะนั้นเรารู้ว่าเอาเป็นตัวคอทำตัวเหมือนฉลาดเนี่ยเรารู้เลยหน้าก็ดูฉลาดกระทำก็ฉลาดแต่นามิตะนี่คือแบบอาจจะอัจฉริยะลึกๆแต่ทำตัวโง่หรือเปล่าแต่คิดว่ามันน่าจะโง่จริงแหละแต่ที่บอกอาจจะเป็นน่าจะเป็นเพราะบทมากกว่าเพราะบทเนี่ยเขาปูให้ดูไลมอนซวยเองนะครับซวยเพราะความโง่นามิตะแต่คราวนี้นามิตะมันดูโง่เกินไปผมใช้ความโง่กี่คำเนี่ย
อย่างที่บอกบทมันดูบังคับมากอะเพราะช็อตนี้มันดาเพิ่งรู้ว่าอ๋อเขาเสร็จทำงี้แต่บอกลักกี้เสร็จว่ามันไม่น่ารู้แหละนอกจากจะมันดาจะตอแหละแล้วต่อมาแม่มีของว่างมาให้ดูรามอนก็ไม่สามารถกินได้ต้องเรียนก่อนนะครับแล้วมันดากวนตีนอะแกกินของว่างของดูรามอนไปด้วยนะครับรามอนน่าสงสารมากนามิตะก็แบบรีบหนีสถานการณ์ไปเดินเล่นเลือกกันนะครับตอนนี้มันดาอย่างชั่วแล้วที่ฮาคือตอนนี้เป็นตอนผมฮามากก็คืออ่ะพอกำหนดการเรียนเสร็จกินของว่างแต่มันมีของว่างไงดูรามอนก็ต้องทำเป็นกินอากาศอะหน้าไดมอนที่แบบทำไมตัวเองดูโง่ก็ไม่รู้นะครับสงสารนะหน้าตัวไดมอนอ่ะกำหนดต่อมาเข้าห้องน้ำแน่นอนดูไดมอนก็ไม่จะเป็นต้องขับถ่ายไดมอนก็มองซ่วมมองน้ำแบบคุณมาห้องน้ำแต่ก็ไม่อยากจะใช้ห้องน้ำอะไรช่างหน้าอนาจใจจริงนะครับแล้วนามิตะคือมาทำแทนชิสกะเดี๋ยวตอนนี้นามิตะไม่โดนอะไรเลยแบบไม่โดนตบเกลียนไม่โดนทำโทษอะไรอ่ะแกได้ดีแทบทั้งเรื่องเลยนะครับเพราะนามิตะก็ไปเอาคุกกี้ชิสุกะมานะครับคือตามกำหนดการแหละแต่ยังก็อุตส่าห์เหลือคุกกี้ไว้ดูแลมอนนะครับแล้วช็อตต่อมาผมก็หายนะครับเพราะกำหนดการต่อมาคือดูทีวีแต่ทีวีแม่งเสียนะครับก็ต้องดูช่องทีวีเปล่าๆนะครับชีวิตประสบจริง เรียกว่าข้อเสียของพิเศษนะข้อพิเศษทำอะไรตรงเกินไปอ่ะคือไม่ดูสภาพแวดล้อมรอบข้างไงดูแต่ผลจากกระดาษที่เขียนเข้าไปเนาะคือถ้าเกิดสมมติสถานการณ์ไม่อำนวยนี่ไงก็ต้องทำให้ได้นะครับแล้วปรากฏว่าทีวีมันก็ทำงานขึ้นมานะครับและโอ้โหผมมาคือไอดอลของดูไลมอนอิโต้ซิบุสานะครับเหลือว่าจะแฮปปี้เลยหมดเวลาซะแล้วนะครับยาซึกิฮิรุเนะโนจิกันเดสอซึบะซึกเรียกว่าน่าสงสารมากต่อมานอนกลางวันแน่นอนมันไม่ใช่นอนไปตานะครับเหลือว่าก็แบบทำไมต้องนอนกลางวันดีวะและต่อมาพันได้แน่นอนดูละเอมมอนกับพันได้นิ้วก็ไม่มีจะพันได้ยังไงวะอ่ะกำหนดการต่อมาไปเล่นเบสบอลนะครับฝนนั้นตกอีกนะครับเรียกว่าสวยแล้วสุดท้ายดูไลมอนก็ต้องเบสบอลคนเดียวนะครับแจ้งกับสนุกก็งงว่ามันทำอะไรวะแล้วก็ไม่คิดว่าดูไลมอนจะชอบเบสบอลขนาดนี้นะครับลาวอ่ะมันโดนบังคับมานะครับจนท่านดูไลมอนหมดความอดทนแล้วสุดท้ายหนีเลยนะครับและจากการ์ตูนตลกกลายเป็นการ์ตูนสยองขวัญทันทีนะครับแนวไล่ล่านะครับเพราะช็อตต่อมาชิซุกะที่กำลังอ่านหนังสืออยู่นะครับโอ้โหแบบฟ้ามืดคลึ้มนะครับและฟ้าผ่ามาหน้าดูไลมอนก็โตขึ้นมาคนหลอนนะแล้วคือแบบเสียงในการติ๊กตอกนี่คือการเป็นเสียงเสียงขวัญสับดูแล้วว่ากันทีนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นนะครับนาฬิกาเสียงขวัญนั้นก็โผล่โตขึ้นมาแน่นอนตามตรงเวลาคือแกต้องกินคุกกี้ของชิซุกะซึ่งชิซุกะเกิดคุกกี้พอดีนะครับก็ยาใส่ปากแม่งเลยนะครับติ๊กตอกดูแลมอนก็ยังคงหนีต่อไปนะครับหนีกลับมาที่ลานว่างเพราะคิดว่านาฬิกาคงไม่กลับมาไปรอบที่สองเนาะสายนาฬิกาก็กลับมานะครับแต่ต่อมานาฬิกาก็โดนฟ้าผ่าไงนาฬิกาไอ้ว่าแบบถึงแม้อยู่เข้มงวดแต่คิดว่ามันก็น่ารักดีนะออกแบบมาน่ารักดีอ่ะคือขนาดโดนฟ้าผ่าแกก็ยังแบบต้องทำตามกำหนดการอะไรแบบนั้นนะครับต่อมาดูไลมอนก็หนีไปที่บ้านของซิโนะนะครับนาฬิกาก็ตามมาจนได้เนาะไลมอนหนียังไงก็หนีไม่พ้นนะครับเรียกว่ามีระบบติดตามชัดเจนมากสุดท้ายกระบวนการต่อมาคือต้องไปเอาหนังสือที่ยืมจากแอนมานะครับซึ่งไม่ตักก็ลุกหน้าไปก่อนแล้วซื้อสภาพหนังสือก็เละนะครับดูแล้วมันเนี่ยต้องไปขอความช่วยเหลือจากแอนเนี่ยให้จัดการนะครับจากโชคดีที่นามิตะแก้กำหนดการได้คือให้นามิตะคืนหนังสือโดราเอมอนนะครับก็ผ่านไปได้จนถึงกำหนดการสุดท้ายนะครับกินข้าวเย็นซึ่งมันอยู่ใกล้บ้านแอนพอดีก็เลยกินข้าวเย็นในครอบครัวจากแอนนะครับเรียกว่าตอนนี้คือแบบเป็นตอนที่เหมือนบทมันฟอร์ซิดหน่อยอ่ะมันทำให้นามิตะที่ปกติมันก็ดูโง่แล้วไม่ดูโง่กว่าเดิมนะครับมันโง่แบบผิดปกติรวมถึงตอนนี้นามิตะไม่ได้รับบทเรียนอะไรเลยนะครับบทเรียนของตอนนี้คืออย่าใช้ขอพิเศษนี่อีกนะครับเพราะขอพิเศษนี่มันไม่ประนีประนอมแค่นั่นแหละนี่คือบทเรียนของตอนนี้นะครับและดูไลมอนที่อุตส่าห์วาดิโนมิตะก็กลายเป็นเหยื่อทั้งตอนเลยเนี่ยเรียกว่าดูไลมอนสวยเพราะความโง่ของโนมิตะล้วนเพราะบทด้วยบทที่โนมิตะมันดูโง่นะครับเพราะเราควรรู้ว่าโนมิตะเป็นละครที่ไม่ฉลาดแหละแต่ผมคิดว่ามันควรจะมีลิมิตหน่อยนะครับอันนี้มันเกินลิมิตมากนี่มันแบบทักษะเด็กเล็กอะและโนมิตะแม่งก็ไม่ใช่เด็กเล็กด้วยนะครับเรียกว่าจากเมื่อวานที่ผมได้ดูโดราเอมอนในเสาสมัยนามิตะนี่แบบนามิตะมันเท่มากยิ่งตอนท้ายเนี่ยคือแบบบทบาทนามิตะนี่คืออย่างกับนีโอเดอะแมทริกอะคือแบบโชเซนวันแบบนั้นนะครับคือมันดูเท่อะดูอีพิกมากนะครับและพอมาดูตอนนี้สิบทบาทความเท่บูบี้นี่คือแบบมาลายหายสู่กลายเป็นไอ้เงาคนนึงที่ใส่กระดาษในช่องยังใส่ไม่ได้นะครับก็ประมาณเนาะแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงคิดว่าบทมันดูฟอสบังคับเกินไปไหมก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องอาร์ตทีมก็อดซิลล่าเอ่ยลูบี้เอ่ยปาสลิปเอ่ยโดราเอมอนพีเตอร์เทอร์มิเนเตอร์คอมมานด์ของเครือ
ก็ติดตามนะครับผมมี Facebook ฝ่ายตัวเคยถามจะถามในเฟซได้ในทุกไม่สต็อกเท่าไหร่สำหรับวันนี้คือตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ